สวัสดีครับคุณฟังทีักครับขอลั์กลองสถานการณ์นะครับซึ่งตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่2เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้ให้หัวข้อว่าโบสถนายกรัฐมนตรี4สิงหาคมนับถอยหลังฉีก MOU แล้วตามด้วยเครื่องหมายคำถามเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับวันพุธคือวันนี้วันที่2ส,สิงหาคม ถ้าหากว่าไม่มีการเลื่อนนัดออกไปอีกเนี่ยนะครับก็จะมีการประชุมแกนนําของพักการเมืองที่จะร่วมจัดตั้งรัฐบาลทั้ง8ปดพักที่พักเพื่อไทยตามที่แกนนําพักเพื่อไทยเนี่ยเขาประกาศเอาไว้ล่วงหน้าแม้จะพบว่าคนในพักก้าวไกลเนี่ยบอกว่าในช่วงบ่ายวันที่หนึ่งสิงหาคมยังไม่ได้รับการติดต่อจากพักเพื่อไทยให้ร่วมประชุมดังกล่าวแต่ถ้าหากว่าการประชุมเกิดขึ้นแล้วไม่มีการยกเลิกการพูดคุย ระหว่างแกนนาพักการเมืองทั้ง8ปดพักก็คงจะเป็นการพูดคุยกันถึงเรื่องความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลและก็ความชัดเจนในการโหวตนายกรัฐมนตรีวันศุกร์ที่4สิงหาคมนี้ล่าสุดเนี่ยนะครับเย็นมาที่หนึ่งสิงหาคมภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยได้พูดถึงกําหนดการในการประชุม8ปดพักร่วมโดยบอกว่ายังอยู่ในกระบวนการนัดหมายนี่วันที่หนนะครับ ภูมิธรรมบอกว่ายังอยู่ในกระบวนการนัดหมายทางผู้ประสานงานเนี่ยยังไม่ได้แจ้งมาให้ทราบเลยยังไม่รู้นะครับว่าจะมีการประชุม8ปดพักกันในวันไหนหากทราบจะมีการแจ้งสื่อให้ทราบต่อไปภูมิธรรมพูดไว้เบื้องต้นเนี่ยแกนนําเพื่อไทยอย่างภูมิธรรมซึ่งเป็นหนึ่งในสามคีแมนของพักและก็อยู่ในคณะเจรจาจัดตั้งรัฐบาลอยู่ด้วยนี่นะครับภูมิธรรมบอกว่าจะนําข้อสรุปจากการที่ ตัวแทนและก็แกนนำพักการเมืองแต่ละพักไปร่วมพูดคุยกันที่พักเพื่อไทยเมื่อช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่22กับ23กรกฎาคมซึ่งมีทั้งจากพักภูมิใจไทยพักพลังประชารัฐพักรวมไทยสร้างชาติพักชาติไทยพัฒนาพักชาติพัฒนากล้าวันนั้นเนี่ยได้ข้อสรุปจากทุกพักการเมืองที่ประกาศไม่สามารถจะร่วมงานทางการเมืองกับพักก้าวไกลได้ เพราะป่ติดขัดเรื่องของท่าทีเรื่องของนโยบายพรรคเก้าไกลที่จะแก้ไขมาตรา112รเนี่ยแหละครับรวมถึงจะนําสิ่งที่แกนนําพรรคเพื่อไทยได้ไปพูดคุยกับสมาชิกบุฒิศภาบางส่วนแล้วก็คาให้สัมภาษณ์ท่าทีของสอวอต่อการโบวตนายกรัฐมนตรีซึ่งก็คือสอวอจํานวนไม่น้อยเนี่ยนะครับบอกว่าถ้าหากยังมีพรรคเก้าไกลอยู่ด้วยในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยจะไม่โบวตคนของเพื่อไทยให้เป็นนายกรัฐมนตรี จุดที่น่าสนใจเนี่ยนะครับคือเมื่อแกนนําเพื่อไทยบลิฟข้อหารือทั้งหมดต่อที่ประชุมแกนนําปดพักการเมืองแล้วเนี่ยนะครับแต่ละพักแต่ละพักจะมีท่าทีอย่างไรโดยเฉพาะพักที่ถูกจับตามองมากที่สุดคือพักก้าวไกลจะแสดงอาการอย่างไรแต่กรณนั้นเนี่ยนะครับก็มีการประเมินบอกว่าฝ่ายก้าวไกลเนี่ยอาจจะไม่แสดงอาการอะไรหรอกครับรออย่างเชิงการเมืองเพื่อไทยก่อนว่าจะทิ้งไพ่อะไรออกมาอีก เพราะว่าข้อสรุปเบื้องต้นเนี่ยก้าวไกลก็รับรู้อยู่แล้วนะครับจากข่าวที่ปรากฏออกมาแต่สิ่งที่ก้าวไกลต้องการรู้มากไปกว่านั้นคือแล้วเพื่อไทยจะเดินหน้าโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่4ด้วยสูตรในการจัดตั้งรัฐบาลแบบไหนอันนี้จังหากคือคําตอบที่ก้าวไกลเนี่ยต้องการจะรู้จากปากแกนนําของเพื่อไทยเอาแบบต่อนหน้าต่อตากันไปเลยนะครับก่อนที่จะไปถึงวันโหวตนายกรัฐมนตรี หลังจากที่ผ่านมาเนี่ยมีกระแสข่าวรายง,งานข่าวสูต่ตั้งรัฐบาลเรื่องดีวฮ่องกงออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนใหญ่จะออกไปในโทนที่ว่าต้องการจะบีบให้ก้าวไกลเนี่ยออกไปเป็นฝ่ายค้านแต่ในที่ประชุมแกนนําของ8ปดพักการเมืองเมื่อเห็นหน้าค่าตากันแล้วการได้รู้จากปากการได้เห็นท่าทีของกนและกันจะทําให้ก้าวไกลเนี่ยประเมินสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องไม่อยู่ในสภาพเพลี่ยงพล้า วันที่4สิงหาคมนี้นะครับเพราะว่าในช่วงสีหวันที่ผ่านมาเนี่ยกระแสข่าวที่บอกว่าก้าวไกลจะถอยไปเป็นฝ่ายคา้านแต่จะยกมือให้เศรษฐาทวิสิ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีขอเพียงให้การจัดตั้งรัฐบาลอย่ามีพักสองลุงคือพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติร่วมจัดตั้งรัฐบาลอยู่ด้วยข่าวนี้เนี่ยนะครับลือกนะนาหูมากในทางการเมือง โดยเฉพาะหลังจากที่เสร็จสิ้นการจัดวันคล้ายวันเกิดของทักษณิณชินวัตรที่ฮ่องกงเมื่อวันที่26กรกฎาคมอาจเป็นการจัดงานที่มีคนของเพื่อไทยระดับคีแมนคนใกล้ชิดกับทักษณิณเดินทางไปร่วมงานเป็นจํานวนมากและเมื่อกลับมาเนี่ยก็เกิดกระแสข่าวดังกล่าวหรือว่อนในแวดวงการเมืองซึ่งหรือจนถึงป่านนี้เลยนะครับคนที่อยู่ในข่าวที่อยู่ในฝ่ายของก้าวไกลเองอย่างธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยก็ยังไม่ได้ออกมาปฏิเสธ ว่าไปคุยกับทักษิณที่ฮ่องกงแล้วก็คุยกันเรื่องสูตรในการจัดตั้งรัฐบาลจริงหรือไม่จริงกระแสะข่าวสูตรตั้งรัฐบาลที่ลือกันว่ามาจากวงกินข้าววันเกิดทักษิณที่ฮ่องกงเนี่ยมีคนพูดกันมากก็คือเพื่อไทยจะเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็จะมีพักการเมืองที่อยู่ในปีก8ปดพักการเมืองตั้งรัฐบาลเนี่ยมาอยู่ด้วยกับเพื่อไทยประกอบไปด้วยประชาชาติ9เสียงเพื่อไทยรวมพลังสองเสียง เสรีรวมไทย1นึ่งพักไทยสร้างไทยแล้วก็อาจจะมีแนวโน้มว่าเพื่อไทยจะไม่ดึงมาร่วมรัฐบาลด้วยแต่จะไปดึงพักการเมืองขั้วรัฐบาลเวลานี้เอามาเติมคือภูมิใจไทย71ชาติไทยพัฒนา10ชาติพัฒนากล้า2แล้วก็ประชาธิปัตย์อีก19ซึ่งประชาธิปัตย์นี่คืออยู่ในปีกของเฉลิมชัยสีอ่อน เดชอิดขาวทองซึ่งเป็นแกนนําพักภาคใต้นะครับหรือที่เรียกกันว่ากลุ่มบ้านดาวล้อมเดือนนั่นแหละครับจะเข้ามาร่วมจัดตั้งรัฐบาลไปก่อนเป็นกลุ่มแรกซึ่งถ้าจํากันได้เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ก็มีกระแสะข่าวบอกว่าเดชอิดเนี่ยบินไปคุยกับทักษิณที่ฮ่องกงมาเหมือนกันนะครับแม้ว่าจะมีการให้โฆษกพักออกมาปฏิเสธกระแสะข่าวดังกล่าวไปแล้วก็ตามกระแสะข่าวสู่ตั้งรัฐบาลข้างต้นเนี่ยรวมเสียงสอสอแล้วจะได้ประมาณ265เสียง แต่ว่าตอนโหวตนายกรัฐมนตรีก็จะมีสสก้าวไกลอีก151เสียงซึ่งแม้จะหลุดไปเป็นฝ่ายค้านแล้วก็จริงแต่พร้อมนะครับที่จะยกมือโหวตให้กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเพื่อขับเคลื่อนกลไกประชาธิปไตยแล้วก็ปิดสวิตสอวอไปในตัวด้วยรวมทั้งเศรษฐาอาจจะได้รับเสียงโหวตประมาณ406เสียงด้วยกันอันนี้เฉพาะแค่กรณีเสียงสอสอนะครับไม่ต้องพึ่งเสียงสอวอ แต่ถ้าหากเพื่อไทยต้องการให้สเสถียรภาพของรัฐบาลแน่นขึ้นหลังจากโหวตนายกรัฐมนตรีเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเศรษฐาได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องไปดึงพักการเมืองบางพักอย่างเช่นพลังประชารัฐเอามาร่วมรัฐบาลแต่ก็ต้องมีเงื่อนไขนะครับเช่นพลเอกประวิตยวงสุวรรณต้องไม่เป็นรัฐมนตรีซึ่งเงื่อนไขนี้เนี่ยพลเอกประวิตยน่าจะไม่ขัดข้องหรอกครับเพราะว่ามีการวางตัวน้องชายอย่าง พลตบดเอกพัชรวาดวงสุวรรณให้มารับไม้ต่อทางการเมืองไปแล้วนะครับเห็นได้จากการแต่งตั้งให้เป็นประธานที่ปรึกษาของพักพลังประชารัฐนนั่นแหละครับแต่สูตรในการตั้งรัฐบาลน,นี้เนี่ยยังคงเป็นแค่กระแสะข่าวและแวดวงการเมืองเขาก็มองกันว่าสูตรนี้มันตกไปแล้วนะครับเพราะว่าสาสก้าวไกลหลายคนเนี่ยไม่เล่นด้วยเลยทําให้เกิดควันหลงที่เป็นปฏิกิริยาทางการเมืองจากคนในพักก้าวไกลที่ไม่พอใจ ที่มีข่าวกดดันให้ก้าวไกลเนี่ยถูกผลักออกจากแปดพักตั้งรัฐบาลถึงขั้นที่ว่าคนในพักก้าวไกลบางคนเนี่ยบอกว่าก้าวไกลคงไม่โง่ขนาดนั้นหรอกครับไปโบสถ์ให้คนของเพื่อไทยให้เป็นนายกรัฐมนตรีและตัวเองเป็นฝ่ายค้านเนี่ยคงไม่โงข่ขนาดนั้นหรอกครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็มีกระแสข่าวบอกว่าสูตรตั้งรัฐบาลของเพื่อไทยเมื่อช่วงเย็นวันที่หนึ่งสิงหาคมเนี่ย เพื่อไทยอาจจะไปดึงเอาพลังประชารัตมาร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีพลเอกประวิตยเป็นรัฐมนตรีซึ่งพลเอกประวิตยก็จะให้พลตบเอกพัชรวาทเนี่ยเป็นรัฐมนตรีแทนส่วนพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลเดิม8ปดพรรที่จะหลุดไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยจะประกอบไปด้วยก้าวไกลไทยสร้างไทยเป็นธรรมอย่างนี้เป็นต้นแต่โพนนี้ ยังไม่นิ่งสทัทีเดียวนะครับอาจจะพลิกขึ้นมาอีกเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าแรงต้านจากคนในเพื่อไทยต่อพลังประชารัฐเนี่ยยังแรงอยู่แม้จะเสดจถ่ายเองก็ดูจะไม่เห็นด้วยนะครับความไม่นิ่งของสู่ตั้งรัฐบาลที่เพื่อไทยเป็นแกนนาเนี่ยดูแล้วอาจจะมีการสับขาหลอกกันอีกหลายรอบเลยทีเดียวแต่ที่ชัดเจนแล้วก็เห็นชัดคือการตั้งรัฐบาลยืดเยื้อออกไปเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้ความสัมพันธ์ใน8ปดพรรคตั้งรัฐบาลโดยเฉพาะเพื่อไทยกับก้าวไกลย,ยิ่งเกิด รอยร้าวมากขึ้นเรื่อยๆจุดหนึ่งต้องยอมรับนะครับว่าเพื่อไทยก็อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากเพราะไม่ว่าจะตั้งรัฐบาลสูตรไหนเนี่ยย่อมมีทั้งคนที่ไม่พอใจมีทั้งคนที่เสียประโยชน์โดยเฉพาะถ้าหากว่าจะถีบพรรคเก้าไกลเนี่ยออกจากการตั้งรัฐบาลเพื่อไทยกับทักษิณโดนถล่มจากฝั่งก้าวไกลและกรด้อมสม้มรวมไปถึงกองเชียร์เพื่อไทยด้วยกันเองบางส่วนที่ไม่ต้องการให้ตั้งรัฐบาลกับ พักปีกรัฐบาลในปัจจุบันนี้แต่ไอ้ครั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเนี่ยนะครับยังจะกอดกันแปพัก312เสียงเหมือนเดิมเนี่ยการโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่4สิงหาคมแน่นอนแะครับเศษฐาทวีสินได้ไม่ถึง375เสียงแน่ๆและถ้าหากว่าจะตั้งรัฐบาลโดยมีงูเห่าจากพักการเมืองบางพักมาโหวตให้เศษฐาอย่างที่มีกระแสข่าว ทั้งที่พักต้นสังกัดไม่ได้มีมติออกมาเนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นแบบนั้นจะยิ่งทําให้การเป็นนายกรัฐมนตรีของเศรษฐาเนี่ยขาดความสง่างามในทางการเมืองหลังจากจที่ที่ผ่านมาพักเพื่อไทยก็โจมตีพฤติการงูเห่ามาโดยตลอดนะครับแต่สุดท้ายตัวเองก็ต้องเอาด้วยเพื่อจะได้ตั้งรัฐบาลให้สําเร็จอย่างนั้นแหละครับยังมีกรณีท่าทีของสอวอบางส่วนที่เกรงว่าถ้าหากโหวตเลือก คนของเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีไปแล้วโดยที่ตอนโบตเลือกไม่มีก้าวไกลร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วยเนี่ยนะครับแต่พอคนของเพื่อไทยได้เป็นนายกรัฐมนตรีเสร็จอาจจะไปดึงเอาก้าวไกลเนี่ยมาร่วมรัฐบาลภายหลังซึ่งถึงตอนนั้นสอวอก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเลยทําให้สอวอบางคนบางกลุ่มเนี่ยออกมาตั้งแง่กับเศรษฐาเหมือนกันเหมือนกับเกรงว่าสภาสูงนี่จะเสียรู้โดนเพื่อไทยกับก้าวไกลตลบหลังเข้าให้สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับ กลองสถานการณ์บอกว่าการจัดตั้งรัฐบาลที่มีเพื่อไทยเป็นแกนนําจะคลอดออกมาแบบไหนและจะสําเร็จหรือไม่ก็อยู่ที่ฝ่ายเพื่อไทยแล้วนะครับว่าจะตัดสินใจอย่างไรซึ่งคาดว่าหากมีการโหวตนายกวันที่4สิงหาคมนี้ไม่มีการเลื่อนคืนวันที่3สิงหาคมทักษิณกับแกนนําพรรคเพื่อไทยเนี่ยคงต้องเคาะโต๊ะแล้วก็ปิดดิวกันสักทีหนึ่งนะครับหลังจากที่ยืดเยื้อมานานเกินไปแล้วนะครับ